สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับเที่ยวระยอง EP ที่9วันนี้ผมจะขับรถพาไปชมตลาดบ้านเพนะครับโดยตั้งต้นจากสวนสนขับรถไปตามถนนหมายเลข3145ครับขับออกมานิดเดียวครับเห็นป้ายไหมครับข้างหน้าเข้าสู่เขตเทศบาลบ้านเพแล้วครับที่บ้านเพนะครับมีทั้งห้างโรตัสถัดมานิดนึงครับก็เป็นห้างแมคโครครับผมเชื่อว่าคนที่มาซื้อของที่โรตัสแมคโครบ้านเพนะครับคงไม่ซื้ออาหารทะเลมั้งครับเพราะว่าอาหารทะเลก็มีขายที่ตลาดบ้านเพซึ่งเราจะไปดูกันนะครับทางด้านซ้ายมือครับเป็นท่าเทียบเรือเพื่อข้ามไปเกาะเสม็ดครับบริเวณนี้ก็เป็นที่จอดรถนะครับสำหรับผู้ที่จะข้ามเรือไปบริเวณนี้ก็เหมือนกันครับตลาดนวลทิพย์ก็มีท่าเรือนวลทิพย์นะครับข้ามไปเกาะเสม็ดเหมือนกันสำหรับผู้ที่ต้องการจะไปเที่ยวเกาะเสม็ดนะครับและไม่อยากนำรถส่วนตัวมาก็สามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางนะครับรถปรับอากาศมาลงที่บ้านเพได้เลยครับแล้วก็ข้ามเรือไปเกาะเสม็ดได้เลยปัจจุบันนี้รถโดยสารที่มาบ้านเพจะเป็นขนาดเล็กนะครับอย่างซ้ายมือนี้ครับเป็นรถมินิบัสครับกรุงเทพบ้านเพมาทางถนนสายมอเตอร์เวย์นะครับข้างหน้านี้คือ3แยกจ่าพราวนะครับขับรถตรงต่อไปเพื่อไปตลาดเพครับสามแยกข้างหน้านี้นะครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปออกถนนสุขุมวิทครับเราขับรถตรงไปเลยครับเพื่อไปตลาดบ้านเพที่ตลาดบ้านเพนะปัจจุบันนะครับถนนทำเป็นวันเวย์นะครับคือขับมาเข้าตลาดด้านนี้แล้วก็วนเป็นวงกลมครับปัญหาอย่างหนึ่งของการมาซื้อของในตลาดบ้านเพนะครับก็คือที่จอดรถอย่างแบบนี้นะครับจริงๆห้ามจอดนะครับเนี่ยพอจอดแล้วก็จะมีการจราจรติดขัดเป็นระยะระยะผมเดินทางมาถ่ายคลิปในวันธรรมดานะครับทำให้คนน้อยถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ผมเชื่อว่าคนเยอะครับคงจะมีคนซื้ออาหารสดไปทำกันเองบริเวณนี้ร้านค้าขายของแห้งเยอะครับนะครับถ้าจะชมตลาดก็ต้องเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับเพื่อวนไปเป็นถนนวันเวย์แต่เดี๋ยวผมจะขับเลยไปเลยครับตรงไปเลยนะครับบริเวณนี้คือที่จอดรถของผู้ที่มาใช้บริการซื้อของที่ตลาดบ้านเพนะครับจอดแล้วก็ต้องเดินเข้าไปนิดนึงรถนำเที่ยวก็มาจอดแถวนี้ครับหลังจากที่ออกจากตลาดบ้านเพแล้วนะครับผมจะขับรถพาไปชมอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดครับ
ขับรถออกจากตลาดบ้านเพนะครับเพื่อมุ่งตรงไปอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีครับไม่ไกลครับแป๊บเดียวก็ถึงถึง3แยกเลี้ยวขวานะครับเพราะถ้าขับรถตรงไปก็จะไปสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองครับผมจะเลี้ยวขวาเพื่อไปอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าสังเกตป้ายสีขาวนะครับผมจะเลี้ยวซ้ายที่ตรงนี้ครับเลี้ยวซ้ายเข้าถนนก้นอ่าวซอย1แล้วขับตรงไปตลอดเลยครับถนนก้นอ่าวนี้นะครับสามารถไปหาดแม่ลำพึงได้นะครับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดกับหาดแม่ลำพึงไปทางเดียวกันครับแต่ว่าจะถึงอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าก่อนที่เห็นเป็นเส้นสีฟ้าสองข้างทางนะครับเป็นเส้นทางสำหรับขี่จักรยานครับผมเข้าใจว่าในบริเวณนี้น่าจะมีนักท่องเที่ยวที่ขับรถชมธรรมชาติโดยการปั่นจักรยานเอาผมก็ถือว่าเป็นการสะดวกนะครับปลอดภัยในระดับหนึ่งคือมีช่องทางสำหรับการขี่จักรยานโดยเฉพาะคลิปนี้ผมจะนำเสนอแค่เดินทางมาถึงอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่านะครับส่วนภายในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าผมจะทำออกมาเป็นอีกคลิปหนึ่งเป็นที่ระยอง EP ต่อไปครับเพราะว่าสวยมากไม่อยากจะนำมารวมกันอยากให้เห็นโดยเฉพาะฝากติดตามใน EP ต่อไปนะครับถึงแล้วครับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าอยู่ทางด้านซ้ายมือเห็นป้ายนะครับผมจะเลี้ยวเข้าไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ